เนิ่นนานมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยก็มีกลุ่มแม่มดกลุ่มหนึ่งที่ได้ลุกฮือขึ้นมาและออกไล่ล่าเพื่อกำจัดล่าสังหารเหล่าชนชั้นปีศาจทั้งหลายจนกระทั่งมันเนี่ยก็ได้ทำให้ราชาปีศาจคนหนึ่งนั้นเขาเนี่ยก็ยอมเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็จึงได้ทำการต่างสารปีศาจขึ้นมาที่ณบนยอดเขาเปยชูและเริ่มที่จะเปิดสงครามกับเหล่าแม่มดไปนั่นเองและจากนั้นเจ้าชายจากเผ่าปีศาจผู้หนึ่งนะครับเขานั้นก็ได้ทำการสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อทำสงครามแต่ทว่าเผ่าแม่มดนั้นก็ได้มีชายผู้หนึ่งเช่นกันและเขาก็มีนามว่ายี่เขานั้นเป็นคนที่ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจึงได้ทำการใช้คันธนูโจมตีด้วยพลังที่รุนแรงของเขาเพื่อเข้ามาใส่เจ้าชายแห่งปีศาจไปเป็นจำนวนทั้งหมด10คนและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีแค่เพียงเจ้าชายเพียงแค่องค์เดียวนะครับผมที่สามารถหนีรอดตายมาได้ซึ่งเขาคนนั้นก็มีนามเลยว่าลู่หยาและในขณะที่ทั้งสองเผ่านั้นก็กำลังที่จะอ่อนแอกันเป็นอย่างมากเผ่ามนุษย์ของเราจึงฉวยโอกาสเพื่อใช้โอกาสนี้โจมตีใส่ทั้งสองเผ่าไปจนในที่สุดเหล่ามนุษย์ได้รับชัยชนะมาและจากนั้นบัลลังก์ปีศาจมันก็จึงถูกเปลี่ยนถ่ายขั้วอำนาจจนกลายเป็นบัลลังก์สวรรค์แต่ทว่าลู่หยีเจ้าชายปีศาจผู้นี้นั้นก็ยังคงที่จะรอดตายอยู่และรอวันที่เขาก็จะได้กลับมาเพื่อล้างแค้นกับพวกเหล่ามนุษย์ทั้งหลายและจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาอีกครั้งหนึ่งที่ปรมาจารย์ของพระเอกซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็กำลังที่จะมาเผชิญหน้ากับราชาเจ้าชายปีศาจที่ก็มีนามว่าลู่หยานั่นเองซึ่งเขานั้นก็มีเป้าหมายเพียงแค่หนึ่งเดียวก็เท่านั้นที่ต้องการที่จะมาคืนชีพให้กับเผ่าปีศาจของเขาและจากนั้นทันใดนั่นเองฉากก็จะตัดมาอีกครั้งที่พระเอกซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็มีชื่อว่าลี่ฉางโซซึ่งพระเอกนั้นก็กำลังขี่กงจักรอันนึงอยู่มาแบบเท่สุดๆเลยนั่นเองและพระเอกก็ได้บอกไปเลยว่าในตอนนี้ข้านั้นนะก็ยังมีความเร็วไม่มากพอและก็จะต้องเร่งรีบไปให้ถึงที่นั่นให้ได้เร็วกว่านี้และพอฉากตัดกลับมาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในตอนนี้นะมันก็ดูเหมือนกับว่าปรมาจารย์ของพระเอกในตอนนี้เขาก็จะได้เข้ามาโดนราชาปีศาจนั้นเล่นงานจนกระทั่งเขาก็ได้สลบไปและทันใดนั้นเองลู่หยาเขาก็ได้บอกนะครับว่าเจ้าเองเนี่ยผู้ที่เป็นอมตะจากบัลลังก์ของสวรรค์จะต้องกลายมาเป็นหินอย่างแน่นอนเพื่อที่จะได้มาคืนชีพไปให้กับเผ่าปีศาจของข้ายังไงกันล่ะแต่ทว่าทันใดนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยนะครับเขาก็จึงได้ใช้เคล็ดวิชาในการควบคุมกระดาษของเขาให้มันสามารถมีชีวิตขึ้นมาได้และมันเนี่ยก็จึงได้กลายเป็นหุ่นที่พระเอกของเรานั้นก็สามารถเข้ามาควบคุมไปได้ดั่งใจเลยนั่นเองแต่ทว่าพระเอกก็ได้พูดกับลู่หยาต่อไปผ่านหุ่นเชิดของเขาไปนะครับว่าลู่หยาบัลลังก์สวรรค์นะมันเนี่ยก็อยู่อย่างสงบสุขมาเป็นเวลาถึงหลายร้อยปีแล้วล่ะจงอย่าได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนอื่นๆจะได้หรือไม่เพียงเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของเจ้าเองแต่ทว่าลู่หยานะครับผมก็จึงได้ยิ้มออกมาและเขาก็ได้พูดไปเลยว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องความยุติธรรมอย่างนั้นน่ะหรือเจ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมกล่าวดียังไงกันข้าเองเนี่ยก็คิดเลยว่าเผ่ามนุษย์ของเจ้านานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดถึงเรื่องพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยและต่อมานะครับพระเอกข้าก็ทำการประกาศต่อไปเลยว่ามนุษย์กระดาษหมายเลข1จงทำการโจมตีใส่มันซะซึ่งพระเอกก็ได้ทำการซัดราชาปีศาจด้วยวิชาคาถายันแห่งน้ำและจากนั้นก็ตามเข้าไปด้วยกระบวนท่าวิชาลูกเตะต่างๆโจมตีแบบเข้าไปเต็มๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรลู่หยาไปได้เลยนั่นเองและต่อมามนุษย์กระดาษของพระเอกก็จึงได้โดนหมัดเข้ามาซัดโจมตีและจากนั้นหุ่นเชิดมันก็จึงจัดการใช้วิชาผนึกยันศักดิ์สิทธิ์ของมันเพื่อเข้ามาโจมตีสายราชาปีศาจแต่ทว่ามันเนี่ยนะครับก็กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับราชาปีศาจผู้นี้ไปและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงทำการจัดการใช้มนุษย์กระดาษหมายเลข2เพื่อบุกเข้ามาโจมตีไปอีกรอบนึงและต่อมาพระเอกเองนั้นเขาก็ได้คิดในใจว่านี่มันก็โชคดีมากๆเลยนะที่ข้านั้นก็ได้จัดเตรียมกระดาษเผื่อเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะใช้สำหรับการปกป้องท่านอาจารย์ได้ยังไงกันล่ะแต่ทว่าในตอนนี้หุ่นหมายเลข1ของข้านั้นมันก็ถูกทำลายไปแล้วล่ะเป็นเพราะแบบนั้นข้าก็จะต้องเร่งรีบไปให้ถึงที่นั่นเพื่อไปช่วยเหลืออาจารย์แบบพระดาโดยเร็วไปซะแล้วล่ะและพระเอก
เขาก็จึงจัดการทำการใช้วิชาเปิดประตูมิติออกมานะครับผมเพื่อทำให้ตัวของเขานั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้โดยความรวดเร็วเป็นอย่างมากและบวกกับความเร็วของกงจักรอันนี้นั่นเองนะครับมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้พระเอกมันก็เคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงและจากนั้นมนุษย์กระดาษหมายเลข2เนี่ยมันก็พยายามที่จะพาปรมาจารย์ของพระเอกเพื่อที่จะหลบหนีไปให้ได้นั่นเองนะครับแต่ทว่าทันใดนั่นเองไอ้เจ้าราชาปีศาจมันก็ได้พูดขึ้นมาอีกนะครับว่าลิขิตของสวงสวรรค์นะมันได้ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าเจ้าเองจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องมาตายลงในวันนี้และจากนั้นหุ่นของพระเอกมันก็จึงจัดการเข้าไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ปรมาจารย์นั้นก็หลบหนีไปได้สำเร็จนะครับซึ่งมันก็จึงเข้าไปซัดด้วยพลังอย่างสุดแรงและก็โดนซัดสวนกลับมาจนกระทั่งตัวของมันก็ถึงกับต้องมากระเด็นไปและต่อมานะครับผมปรมาจารย์ของพระเอกก็จึงได้ใช้วิชากบีสวรรค์เพื่อเข้ามาโจมตีพร้อมไปกับหุ่นเชิดของพระเอกไปนั่นเองแต่ทว่าเจ้าราชาปีศาจดุหยีก็จัดการระเบิดพลังความแค้นของมันที่ก็มีต่อเหล่ามวลมนุษย์มาเป็นเวลานานและจัดการทำการสังหารปรมาจารย์ของพระเอกทิ้งไปพร้อมกับหุ่นเชิดของเขาและพระเอกของเรานะครับที่ก็ได้เคลื่อนที่มาอย่างเร็วจนกระทั่งมาถึงที่แห่งนี้แต่ทว่าพระเอกนั้นก็มาไม่ทันและไม่สามารถช่วยชีวิตอาจารย์ของเขาเอาไว้ได้ทำให้พระเอกเนี่ยนะครับก็ถึงกับเสียใจเป็นอย่างมากทำให้พระเอกของเราก็จึงต้องร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าแบบสุดๆและจากนั้นฉากก็จะตัดมาอีกครั้งหนึ่งที่200ปีก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งอาจารย์ของพระเอกนั้นก็กำลังพูดคุยอยู่กับศิษย์น้องของพระเอกต่อไปซึ่งนางเนี่ยก็มีนามว่าหลิงซึ่งปรมาจารย์นั้นก็ได้บอกไปเลยว่าหลิงเจ้านะจงจำเอาไว้ด้วยล่ะว่าสามนักเต่าของพวกเรานั้นก็มีนามว่าตู้เซียนและอีกอย่างหนึ่งลัทธิเต่านั้นก็มีทั้งหมดด้วยกันสามแห่งซึ่งที่ที่พวกเรานั้นก็ได้อาศัยอยู่นี้มันก็คือลัทธิเต่ามนุษย์และจากนี้ไปนั้นนะเจ้าเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปฝึกฝนเคล็ดวิชาอย่างหนักมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและจากนั้นลิงก็ได้ถามกับอาจารย์ไปนะครับผมว่าแล้วท่านอาจารย์เป็นอมตะใช่หรือไม่กันล่ะซึ่งอาจารย์นะครับก็ไม่ได้ตอบกลับนางและจากนั้นพระเอกก็จึงได้เข้ามากอดกับปรมาจารย์ของเขาเอาไว้แล้วก็บอกไปว่าท่านอาจารย์เมื่อกี้ข้าเนี่ยก็ได้ฝันเห็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีมากนะซึ่งอาจารย์พระเอกนะครับก็จึงได้ทำการตีพระเอกแล้วก็บอกไปเลยว่าเจ้าน่ะอย่าได้ทำตัวอ่อนแอสิต่อหน้าศิษย์น้องของเจ้าเนี่ยนะและพระเอกของเราเขาก็จึงได้บอกต่อว่าข้าเนี่ยก็แค่ดีใจมากๆที่ได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งและก็ได้ถูกท่านทุบตีเหมือนเช่นเคยเพราะว่ามันเนี่ยก็ทำให้ข้ามีความรู้สึกว่าท่านไม่ได้จากข้าไปไหนเลยนะแต่อาจารย์ก็ได้ตอบกับพระเอกว่าข้าก็จะตีเจ้าแบบเยอะๆเลยก็แล้วกันเพราะว่ายาที่มีคุณสมบัติดีมันเนี่ยก็ย่อมมีรสชาติที่ขมแบบสุดๆเลยยังไงกันล่ะซึ่งนี่นะครับมันเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ทั้ง3คนนี้นั้นก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และจากนั้นอาจารย์ก็ได้บอกว่าจะต้องออกเดินทางไปข้างนอกหลายวันและก็ฝากให้พระเอกช่วยดูแลศิษย์น้องของเขาให้ทีด้วยและก็จงอย่าได้สอนวิชาแบบซีซัวแบบสุดๆไปให้กับศิษย์น้องของเขาด้วยล่ะและจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้ใช้เคล็ดวิชาที่เขานั้นก็ถนัดเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเคล็ดวิชาการควบคุมหุ่นกระดาษเพื่อที่จะเป็นการเล่นไปกับศิษย์น้องของเขาลิงซึ่งในฉากต่อมาพระเอกก็จึงได้สอนเคล็ดวิชาต่างๆไปให้กับลิงต่อไปแล้วก็บอกกับนางไปนะครับว่าจงช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและถ้าหากว่าเจ้านั้นนะก็ยังไม่มีความแข็งแกร่งที่มันเนี่ยก็มากเพียงพอที่จะไปต่อสู้แล้วก็จงให้หลีกเลี่ยงเหตุที่จะเข้าไปปะทะกับศัตรูของเจ้าและอีกอย่างนึงเจ้าเองเนี่ยก็เหลือเวลาเป็นเวลาตั้ง10ปีเลยทีเดียวก่อนที่ศึกการประลองใหญ่ของสำนักเต่านั้นมันจะได้เริ่มต้นขึ้นมายังไงกันล่ะและถ้าหากว่าตัวของเจ้าสามารถที่จะไปเข้าร่วมกับมันได้สำเร็จไปแล้วก็เจ้าเองก็จะสามารถมาช่วยข้าแล้วก็ท่านอาจารย์ได้แบบมากมายเลยทีเดียวเชียวและเจ้าเองนะก็จงจำเอาไว้อีกด้วยละว่าตัวเจ้าก็มีเวลาถึง10ปีเต็มเพื่อที่จะมาฝึกฝนระดับร่างกายจนกระทั่งสามารถไปถึงที่ระดับฉีไปได้สำเร็จและต่อจากนั้นเจ้านานะก็จะต้องผ่านระดับไปทั้งหมดอีก3ขั้นไปด้วยกันที่เจ้าเนี่ยก็จะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ยังไงกันล่ะเพื่อที่จะได้ไปถึงระดับที่ก็มีชื่อเรียก
ว่าขั้นอมตะอีกด้วยซึ่งระดับที่1นั้นมันก็จะถูกเรียกว่าขั้นฉี่หากว่าสามารถเข้ามาสู่ในระดับนี้ไปได้แล้วล่ะนะเจ้าเองก็จะสามารถควบคุมวัตถุในอากาศต่างๆได้เหมือนกับที่ข้าเนี่ยก็ได้ทำการควบคุมมนุษย์กระดาษเหล่านี้ไปและในขั้นที่2นั้นมันก็จะถูกเรียกว่าขั้นเทพจำแรงหากเข้าสู่ระดับนี้แล้วล่ะก็เจ้าเองก็จะมีความสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมากลางอากาศได้และในระดับที่ก็มีชื่อเรียกว่านิมิตเจ้าจะสามารถรับรู้เรียนรู้วิชาเทคนิค5ธาตุอมตะได้เทคนิค5ธาตุอมตะได้ยังไงกันและในระดับสุดท้ายมันเนี่ยก็จะเป็นการก้าวข้ามเข้าสู่การเป็นเซียนเต่าที่แท้จริงเจ้าจะต้องมาเผชิญหน้าเข้าไปกับภัยพิบัติสายฟ้าครั้งยิ่งใหญ่แต่ถ้าหากว่าพลังเต่าของเจ้านั้นมันเนี่ยก็ไม่มีความแข็งแกร่งมากเพียงพอเจ้าไม่สามารถที่จะฝึกฝนที่จะพร้อมรับมือกับมันได้แล้วล่ะก็นะเจ้าเนี่ยก็จะไม่สามารถรอดจากสายฟ้านี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเจ้าสามารถผ่านไปได้เจ้าเนี่ยก็จะได้ก้าวข้ามเข้าไปสู่ในขั้นที่มันก็มีชื่อเรียกว่าขั้นอมตะและมันเนี่ยก็ย่อมเป็นการแน่นอนเลยว่าหากตัวของเจ้านั้นขอทำมันไม่สำเร็จเจ้าก็จะต้องตายแบบของจริงซึ่งลิงเอ๋ยนั้นก็ดูจะกังวลแบบน้อยๆนะครับแต่ทว่าพระเอกก็ได้ปลอบใจนางไปและบอกว่าแต่ทว่าเรื่องพวกนั้นน่ะมันก็ยังไกลตัวเจ้ามากเป็นเพราะแบบนั้นสิ่งที่ตัวของเจ้าจะต้องกังวลในตอนนี้นะนะมันก็มีเพียงแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือการเพ่งจิตสมาธิไปที่การฝึกฝนเคล็ดวิชาแต่ทว่าลิงเอ๋ยเธอก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าในสักวันนึงน่ะข้าก็จะเข้ามาช่วยสิทธิ์พี่และอาจารย์ให้จงได้เลยล่ะนะและจากนั้นทั้งสองคนก็จึงได้เริ่มฝึกวิชากันในขณะที่อาจารย์นั้นก็มาอยู่ที่แห่งนี้นั่นเองและพระเอกกับลิงเอ๋อนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากและพระเอกนั้นก็มักที่จะสอนวิธีการปรุงยาต่างๆไปให้กับลิงเอ๋อนะครับผมและแล้วนะครับจากนั้นการเวลามันเนี่ยก็ได้ผ่านมาเป็นเวลาถึงต่าง10ปีเต็มเลยทีเดียวจนกระทั่งลิงเอ๋อนั้นก็ได้โตมาเป็นผู้ใหญ่โตเป็นสาวแบบเต็มตัวแล้วซึ่งลิงเอ๋อเนี่ยนะครับก็มีหน้าตาที่ก็เรียกได้ว่าสวยเอามากๆและก็เป็นที่หมายตาของเราหนุ่มๆต่างๆในสำนักและในที่สุดเวลาก็ได้เดินทางมาถึงในวันที่พระเอกก็จะได้พาลิงเอ๋อจนมาถึงที่การประลองใหญ่ซึ่งมันนะครับก็ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการคัดเลือกเหล่าศิษย์ในสำนักเต่าซึ่งมันก็ได้ถูกแบ่งแยกระดับชั้นการฝึกฝนตนตลอดระยะเวลาที่10ปีและพวกของพระเอกนั้นก็จะต้องแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มารับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่ก็กำลังที่จะมาเยือนกับที่สำนักเต่าไปนั่นเองและที่แห่งนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่โตอลังการเป็นอย่างมากและจากนั้นมันก็มีเหล่าเซียนทั้งหลายแหล่หลากหลายจากสำนักแห่งนี้ที่เขานั้นก็ได้ออกเดินทางเพื่อมาเข้าร่วมไปกับศึกในครั้งนี้ไปอีกด้วยและจากนั้นต่อมาผู้อาวุโสผู้หนึ่งเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าศึกการประลองในครั้งนี้นานะมันเนี่ยก็จะมีทั้งอันตรายต่างๆที่มันก็จะถูกแบ่งเป็นหลายระดับชั้นด้วยกันอีกด้วยและที่แห่งนี้มันก็มีกฎอยู่ที่พวกเจ้าจะต้องจดจำเอาไว้เมื่อพวกเจ้าทุกคนจะได้ออกไปผจญภัยด้วยตัวเองและประตูทั้ง4บานนี้มันเนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายปลายทางที่แตกต่างกันออกไปยังไงกันล่ะโดยประตูสีฟ้านั้นมันเนี่ยก็จะเป็นประตูเพื่อออกไปยังดินแดนแห่งทะเลตะวันออกสีแดงนั้นคือดินแดนลาวาและสีเขียวหนานะมันก็คือดินแดนเปยจูรูเลยก็ว่าได้ซึ่งเราศิษย์ทุกคนเนี่ยนะครับผมพวกเขานั้นก็ต่างพากันพูดไปเลยว่าดินแดนสีเขียวเนี่ยมันก็คือดินแดนที่ว่ากันว่าเลยเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดของการทดสอบในครั้งนี้และจากนั้นนะครับเราศิษย์แต่ละคนนั้นก็จึงได้ต่างเลือกบานประตูมิติของตัวเองและก็จึงได้เดินทางเข้าไปในนั้นซึ่งใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ในดินแดนต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผมก็จะถือได้เลยว่าเป็นคนที่ก็ผ่านการทดสอบได้ซึ่งพระเอกของเรานั้นก็จึงทำการแนะนำให้ลิงเอ๋อเนี่ยนะครับได้เข้าไปในประตูบานสีฟ้าไปนั่นเองและพระเอกของเราก็บอกไปอีกว่าก็จะเป็นคนที่คอยมาดูหลังให้กับลิงเอ๋อไปเองนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็มั่นใจนะครับว่าลิงเอ๋อนั้นก็จะสามารถผ่านการทดสอบมาได้อย่างง่ายดายแน่ๆซึ่งพระเอกของเราก็กะมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ตามเข้าไปในประตูบานสีฟ้าด้วยแต่เขาก็พูดไปแบบนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับลิงเอ๋อไปนั่นเองและพระเอกเนี่ยก็กะเลยว่าจะเดินทางเข้าไปในประตูที่เป็นบานสีเขียวนะครับผมซึ่งก็เป็นบานที่ยากมากที่สุดและจากนั้นลิงเอ๋อเธอก็จึงได้ทำการเข้ามาในประตูบานสีฟ้าและก็สามารถที่จะผ่านบททดสอบมาได้อย่างง่ายได้ตามแผนของพระเอกแบบเป๊ะๆถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นก็จะได้มารู้ตัวว่าโดนพระเอกหลอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและจากนั้นผู้ประกาศเขาก็ได้บอกต่อเลยนะครับว่าผู้คนที่ได้เข้าไปในประตูบานสีเขียวนั้นนะในตอนนี้มันก็ยังไม่มีใครเลยที่จะสามารถผ่านบททดสอบมาได้เลยแม้แต่คนเดียวและจากนั้นทันใดนั้นเองจู่ๆมันก็มีอัจฉริยะคนหนึ่งที่ได้เดินทางมาถึงที่นี่ซึ่งนางเนนะครับก็มีนามว่าแม่นางส่วนหยาและนางเนี่ยก็จึงทำการกระโดดเข้าไปในประตูบานสีเขียวไปเลยนั่นเองและนางนั้นก็สามารถที่จะกลับออกมาที่ด้านนอกได้อย่างปลอดภัยไปอีกด้วยภายในระยะเวลาที่มันก็เร็วมากๆซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนนางก็ไม่แปลกใจอะไรเลยในพรสวรรค์ของแม่นางผู้นี้และจากนั้นนะครับจู่ๆเนี่ยก็มีสิทธิ์อัจฉริยะอีกคนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็มีนามว่าหยวนฉิงที่ก็กลับออกมาได้จากประตูบานสีเขียวไปได้เช่นเดียวกันและทันใดนั้นนะครับพระเอกของเราเขาก็จึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าไปที่ประตูบานสีเขียวแต่ทว่าทันใดนั้นพระเอกเขาก็ดันมาถูกห้ามเอาไว้โดยปรมาจารย์สาวสวยผู้หนึ่งที่ก็มีชื่อว่าปรมาจารย์จิวซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกเลยว่าหยุดอยู่ตรงนั้นและเจ้าน่ะเจ้าก็คือลี่ฉางโซ่จากภูเขาเซียวเฉียงใช่หรือไม่จะมีระดับการฝึกต้นอยู่ที่ขั้นเทวะจำแรงในขั้นที่9เท่านั้นเองข้าไม่อนุญาตให้เจ้าเลือกบานสีเขียวไปได้หรอกเพราะข้าเองเนี่ยก็คิดว่าตัวของเจ้าเองนั้นก็จะสอบตกทันทีเลยที่เข้าไปที่นั่นยังไงกันล่ะดังนั้นแล้วเจ้าเองก็จงโปรดเลือกประตูบานอื่นได้หรือไม่บานที่มันก็มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของตัวเจ้าเองด้วยเจ้าจงเลือกบานไหนก็ได้แต่มันต้องไม่ใช่บานสีเขียวและพระเอกของเรานะครับก็จึงได้ตอบกลับอาจารย์ไปเลยว่าท่านปรมาจารย์จิวพอดีข้าน่ะก็จะเข้าไปที่นั่นเพื่อไปตามหาสมุนไพรชนิดหนึ่งและอีกอย่างนึงนั่นนะมันเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎอะไรเขียนเอาไว้เลยว่าผู้ที่ก็มีระดับพลังอยู่ในขั้นเทวะจำแรงนั้นก็จะไม่สามารถเข้าไปอย่างดินแดนเปิดจูรูได้ยังไงกันล่ะถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์จิวท่านน่ะก็ช่วยหลีกทางไปให้กับข้าทีได้หรือไม่ซึ่งอาจารย์จิวเนี่ยนะครับก็เป็นปรมาจารย์สาวที่ก็มีความเข้มงวดเป็นอย่างมากและนางเนี่ยก็จึงได้บอกกับพระเอกแบบต่อไปเลยว่าอาจารย์ของเจ้าน่ะก็เป็นคนที่ได้มาขอกับตัวของข้าเอาไว้เองนะว่าให้ข้ามาคอยจับตาดูเจ้าเอาไว้ให้แบบดีๆว่าไม่ให้เจ้ามาทำอะไรที่มันแผลงๆไปได้อีกเขาได้ไหว้วอนให้ข้ามาดูแลตัวของเจ้าให้เป็นอย่างดีและอีกอย่างนึงการทดสอบในครั้งนี้มันก็จะถูกจัดขึ้นในทุกๆรอบ10ปีไปอีกด้วยเป็นเพราะแบบนั้นเองมันเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเลือกอะไรที่ไม่ฉลาดนักหรอกหากเจ้าเนี่ยก็มีความคิดที่จะเดินทางเข้าไปที่ดินแดนปีศาจที่น่ากลัวแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าตัวของเจ้าน่ะก็ยังยืนยันที่จะอยากไปอีกข้าเนี่ยก็ได้จัดเตรียมบททดสอบแบบย่อยๆเอาไว้ให้กับเจ้าอีกด้วยแล้วล่ะนะเจ้าเนี่ยก็จงเข้ามาต่อสู้กับข้าไปได้เลยแล้วก็จงถ่วงเวลาให้มันมากเพียงพอด้วยล่ะจนกว่าที่ก้านทูบอันนี้มันเนี่ยก็จะได้มอดดับลงไปและจากนั้นตัวข้าเองก็จะทำการอนุญาตให้เจ้าเข้าไปแต่โดยดีเลยก็ว่าได้นั้นนะและข้าเองก็จะไม่ทำการใช้อาวุธวิเศษต่างๆได้ๆมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ด้วยและพระเอกของเราเขานั้นก็จึงได้บอกกับปรมาจารย์จิวไปนะครับผมว่าข้าเองน่ะก็จะพยายามให้เต็มที่แต่ทว่าในใจของพระเอกเขาเนี่ยก็ได้คิดอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเพียงเรื่องกล้วยๆก็เท่านั้นเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ก็มีความเก่งกาจเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ทว่าตัวของเขาก็จำเป็นที่จะต้องมาปกปิดพลังของเขาเอาไว้และทันใดนั้นเองการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับปรมาจารย์จิวผู้นี้มันเนี่ยก็จึงได้มาเริ่มต้นขึ้นนั่นเองซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้กระพริบตาไปแค่หนึ่งครั้งเขานั้นก็กลับต้องมาโดนปรมาจารย์จิวผู้นี้พุ่งเข้ามาโจมตีเขาไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่สูงมากๆซึ่งพระเอกของเรานั้นก็จึงต้องเข้ามาต่อสู้ด้วยความยากลำบากและก็สูสีเป็นเพราะว่าปรมาจารย์จิวเธอนั้นก็เป็นคนที่ก็แข็งแกร่งเอามากๆนะครับและลิงเอ๋อเธอก็ดูจะเอาใจช่วยพระเอกแบบเป็นอย่างมากซึ่งต่อมาพระเอกเขานะครับก็สามารถที่จะใช้เคล็ดวิชาต่างๆออกมาได้แบบหลากหลายเป็นอย่างมากจนทำให้เหล่าทุกคนนั้นก็ต่างพากันประหลาดใจและพระเอกนั้นก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การใช้เคล็ดวิชาเพื่อเป็นการถ่วงเวลาปรมาจารย์จิวไปจำพวกวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับวิชาลบหลีกเพื่อเป็นการถ่วงเวลาจนกว่าที่การทูบเนี่ยนะครับมันก็จะได้มอดดับลงไปเช่นวิชาหมอกต่างๆและจากนั้นก็ตามด้วยเคล็ดวิชาคาถาไม้แล้วก็คาถาน้ำตามลำดับไปอีกและปรมาจารย์จิวเมื่อได้เห็นไปดังนั้นเธอเนี่ยก็จึงได้จัดการวิ่งเข้ามาไล่ต้อนพระเอกด้วยวิชาดาบขั้นเทพในระดับที่ก็สูงมากๆจนกระทั่งทำให้พระเอกนั้นก็จึงต้องมาโดนขังเอาไว้อยู่และจากนั้นตัวของเขาก็เลยได้โดนเข้ามาโดนโจมตีไปอย่างต่อเนื่องมากๆและผู้เข้าแข่งขันทุกคนท่านก็ต่างบอกกันต่อไปเลยว่าวิชาดาบที่ว่านั่นนะหากโดนโจมตีเข้าไปแล้วแล้วก็จะต้องมาพักรักษาเป็นเวลานานอย่างแน่นอนและอาจที่จะบาดเจ็บเป็นเดือนไปเลยก็ว่าได้และนี่นะมันก็ดูเหมือนกับว่าปรมาจารย์จิวในตอนนี้เธอก็จะเอาจริงเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าเธอนั้นมาพ่ายแพ้ให้กับสิทธิ์มันก็คงจะเป็นอะไรที่ขายหน้าได้เลยและพระเอกนะครับผมก็จึงได้โดนอาจารย์จัดการไปได้ในที่สุดซึ่งอาจารย์จิวนั้นก็กำลังดีใจแบบเป็นอย่างมากแล้วก็บอกกับพระเอกว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแล้วล่ะแต่เมื่อเธอได้หันมาเธอก็ต้องพบไปเลยนะครับว่าในตอนนี้ก้านทูบมันก็ได้มอดดับลงไปแล้วทำให้พระเอกนั้นก็เป็นฝ่ายเอาชนะในการด้วนกับปรมาจารย์จิวไปได้สำเร็จซึ่งอาจารย์จิวเนี่ยก็บอกเลยว่าลูกไม้ของเจ้านานะมันเนี่ยก็ถือได้เลยว่าเป็นเคล็ดวิชาอะไรที่แปลกตาประหลาดใจมากเลยล่ะและมันก็แพรวมากๆเลยแต่ถ้าว่าข้าเองก็จะต้องขอมาเตือนอะไรเจ้าไว้หน่อยนึงว่าดินแดนที่มันก็มีชื่อว่าดินแดนเปยจูรูแน่นะในประตูบานสีเขียวมันเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ที่ดีเลยและเจ้าเองเนี่ยก็จงทำตามคำสั่งของข้าเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะและจากนั้นฉากต่อมานะครับผมพระมาจารย์จิวเนี่ยก็จึงได้พาเหล่าลูกศิษย์ทุกคนเพื่อให้พวกเขาได้เดินทางเข้ามาในดินแดนเปิดจูรูแห่งนี้และก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากกระชับสตาร์ไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าหากว่ามีคนชื่นชอบกันเยอะเนี่ยผมก็จะมารับหน้าที่สปอยตอนต่อไปให้อีกเช่นเคยและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีกระผม